ด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านเจ้าภาพแก่บำเพ็ญมาได้มีการสวดอภิธรรมมาหลายวันเพื่อระลึกถึงผู้วาชนเราในฐานะที่เป็นญาติมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตวีธีคนเราเกิดมาเนี่ยก็มีความดีด้วยแหละมีความไม่ดีด้วยเกิดมาเนี่ยแก่เวลาถึงเวลาตายแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงแต่เรื่องดีๆครับเราเอาโหสิกรรมให้กันจัดงานศพให้กับผู้วายชนเพื่อแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณเราจะไม่พูดถึงว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะวัฒนธรรมเราพูดถึงเรื่องความกตัญญูพ่อตายแม่ตายเป็นเวลาสุดท้ายของคนต่อไปนี่อยู่แล้วเราสอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณจะจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายมากเราก็ต้องทำเพราะเราผูกฝังกันเรื่องความกตัญญูเกิดมาแล้วตายได้ครั้งเดียวชาตินี้เกิดได้ครั้งเดียวตายได้ครั้งเดียวชาติหน้าชาติต่อไปเราไม่รู้แต่ชาตินี้เกิดได้ครั้งเดียวตายได้ครั้งเดียวชาติปัจจุบันแล้วจะได้เกิดอยู่เมื่อไหร่เราไม่รู้แล้วก็สำคัญก็เกิดยากทุกวันการคุมกำเนิดเกิดยากแล้วยังไม่พอชีวิตเราเนี่ยยังมีภัยรอบด้านรอบตัวอยู่ยากขึ้นทุกวันนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราเก่งด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเราจะเลยชีวิตเราจะยืดยาวนะอย่างไม่ใช่คำตอบหรือที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตเราด้วยดังนั้นด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่เจริญภาพได้ทำมาในวันนี้และวันผ่านมาขอให้ไปถึงดวงวิญญาณคุณพ่อเยรัตอ่อนสำลีผู้ละโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์พบวิมานที่ดีที่งามส่วนลูกหลานทั้งหลายญาติมิตรอยู่ในโลกนี้ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกที่วาระกิจการได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้